ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์รวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่4แล้วเมื่อก่อนก็จะรอคอยเหมือนกับโยคีพาเดินจงกรมเมื่อสมัยแรกๆเนี่ยก็จะมองนาฬิกาเหมือนกันเมื่อไหร่จะหมดเวลาใครไม่เคยพาเดินจงกรมไม่ทราบโยคีไม่ได้พูดอะไรสักอย่างเดินยังเหนื่อยเลยแรกๆเนี่ยโดยเฉพาะวันแรกเนี่ยอาจารย์จะต้องพาโยคีเดินจงกรมครบชั่วโมงพูดเพื่อตั้งหลักให้เรามากันไกลๆหลายทิศหลายทางเคียงงานอะไรกันมาเยอะแยะไปหมดเนี่ยจะให้เดินเองเลยโดยที่ไม่มีใครช่วยเนี่ยมันจะเริ่มต้นยากอาจจะหงุดหงิดได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเคยมีคนช่วยนำพาเสียงเดินพาเดินพานั่งวันแรกเนี่ยมันก็จะทำให้เราปฏิบัติได้ง่ายขึ้นเรียกว่าตั้งหลักให้เพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องพาเดินให้ครบชั่วโมงเสียงซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอนี่แหละตอนนั้นพี่หมออมพรมาช่วยประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงมั้ง15นาทีครึ่งชั่วโมงพาเดินมาบ่นโอ้โหอาจารย์เพิ่งรู้เนี่ยว่าเหนื่อย นึกก็พูดเฉยๆแล้วไม่มีอะไรไงเหมือนบรรยายนั่นแหละเมื่อกี้นี่ก็คุยกับพี่นางอยู่บอกเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้พลังงานอย่างอื่นน้อยๆนะจริงๆนักวิชาการหรือผู้ที่บรรยายเนี่ยเขาต้องอยู่กับตัวเองเยอะตอนบรรยายเนี่ยมันก็จะได้ข้อมูลจะได้คุณภาพในระดับหนึ่งทีนี้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นเนี่ยไอ้ตรงนี้มันก็เลยดรอปลงมานิดนึงจริงๆคุณภาพการบรรยายเนี่ยมันดรอปลงมานะเพราะว่าเราอย่างตอนที่เรียนปริญญาโทค่ะตอนที่เรียนปริญญาโทเนี่ยตอนที่เรียนรู้สึกเหมือนไม่ได้อะไรเลยนะตอนที่เข้าไปนั่งเรียนในห้องเรียนเหมือนไม่ได้อะไรเราคุ้นเคยกับการรับข้อมูลสมัยเรียนปริญญาตรีเนี่ยเราจะอาจารย์สอนเนี่ยเราจะจดใช่ไหมคะเราก็ไปสอบเราจะรู้สึกกับการรับข้อมูลแบบนั้นแต่พอมาเรียนโทเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้ที่เขาให้เราฟังแล้วนำมาวิจัยมาเป็นหัวข้อเป็นอะไรอย่างเงี้ยให้ได้องค์ความรู้ใหม่อ่ะเขาไม่ได้ให้เราไปนั่งฟังเขาสอนแต่ให้เราฟังไอเดียแล้วเราก็เอามาเขียนเองอย่างเงี้ยตอนนั้นเราไม่เข้าใจค่ะเราไม่เข้าใจเราก็มันเหมือนสอนไม่รู้เรื่องอ่ะแต่ความจริงเขาสอนรู้เรื่องแต่เราฟังไม่เป็นเราฟังไม่เข้าใจว่าเราต้องเอาอะไรจากตรงนั้นมาไอเดียหรือความเก่งของคนที่มาบรรยายอะไรเงี้ยปูบาอาจารย์ที่มาบรรยายแต่พอมาเรียนมาตอนทำวิทยานิพนธ์ค่ะมาตอนทำวิทยานิพนธ์เนี่ยสิ่งที่ได้เนี่ยมหาศาลเลยมันไปได้ตอนทำวิจัยเชื่อหรือเปล่าคะว่าตั้งแต่ทำวิทยานิพนธ์มาจนถึงวันเนี้ยผ่านมาจบมา15 ปีแล้วถ้ารวมเรียนด้วยก็น่าจะ20 ปีเรียน6 ปีแน่นมากเรียน6 ปีเรียนปริญญาโทปริญญาเอกนี่ถ้าทางจะเป็น7-8 ปีได้ดูสถานการณ์มาแล้วสัญญากับผอ.ไว้ว่าหนูจะจบก่อนผอ.จะออกจากหน้าที่ตรงนี้รู้จะได้หรือเปล่านะครับผอ.หลักสูตรนะก็เรียนโทมาเนี่ยจบเนี่ยไอ้ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากงานวิจัยอ่ะมันกลับกลายมาเป็นการบรรยายที่ทุกท่านฟังกันอยู่นะคะจากรายการวิทยุอ่ะหมดเลยมันไปได้ตอนทำวิจัยได้ตอนนั้นนะคะการเรียนเนี่ยพอมาเรียนปริญญาเอกคุยกันแล้วค่ะคุยกันเพื่อที่จะหาแนวความคิดที่เราจะมาเขียนหาองค์ความรู้ใหม่ๆที่ได้จากข้อมูลที่มันเป็นฐานน่ะมาคุยกันเราไม่ได้ไปนั่งฟังให้มันเกิดความรู้
อย่างเมื่อก่อนตัวเองไปทํางานแต่ก่อนก็ชอบทํางานค่ะเป็นคนชอบช่วยงานครูบาอาจารย์นะก่อนมีงานที่ไหนตั้งแต่เรียนประถมเลยทํางานช่วยอาจารย์ตั้งแต่ประถมสหกรณ์ขายของขายอะไรเก็บเงินเคลียร์อะไรต่างๆจนมาเรียนมหาลัยอะไรก็ช่วยงานมาตลอดก็ตอนนั้นทํางานช่วยอยู่ท่องทะเบียนของมหาวิทยาลัยทะเบียนวัดผลนะคะต้องโต๊ะผอ.ก็แบบอลังการเลยโต๊ะทํางานมันก็จะอลังมากเลยพวกเราก็ช่วยงานอยู่กับพระที่ท่านเป็นพระทํางานอ่ะโหยิ่งวันไหนตอนรับปริญญาตรีตอนรับปริญญาทั่วประเทศอ่ะสมัยก่อนเนี่ยใบปริญญาเนี่ยมันไม่ได้ออกมาจากโรงพิมพ์นะคะมันต้องปั๊มเพื่อให้มันเป็นรอยนูนอ่ะโบราณไหมยุคนั้นน่ะแล้ว2,000 กว่าใบยุคปั๊มมันเป็นรอยนูนขึ้นมาเพื่อจะได้รู้ว่าเป็นของแท้หรือไม่แท้น่ะเพราะว่าไม่งั้นมันปลอมได้ใช่ไหมคะต้องปั๊มเป็นรอยนูนขึ้นมาเป็นใบปริญญาปั๊มเราก็นั่งปั๊มไว้กดคนนี้หมดแรงก็เปลี่ยนคนกดเปลี่ยนคนกดไปช่วยงานครูบาอาจารย์ทํากันไม่ได้นอนเลยนะที่ทํางานล่ะคือมันไม่เสร็จมันไม่ทันก็ไปช่วยกันดูผอ.ต้องขออภัยนะคะสมองตอนนั้นนะไม่ใช่สมองตอนนี้เป็นผอ.ที่ดีนะนั่งทํางานโต๊ะใหญ่ๆไม่เห็นทําอะไรเลยแต่ทั้งที่เป็นอาจารย์เราแหละคือจริงท่านให้เรามาช่วยงานเราเป็นคนมาทางสายท่านตรงๆเลยแหละแต่เขาคิดเริ่มยังได้พูดเล่นเลยนะครูพระอาจารย์เป็นผอ.นี่ดีเนาะไม่ต้องทำอะไรเลยนั่งเฉยๆบอกอย่างนั้นคือเราไม่เข้าใจงานบริหารไงสมัยที่เราเรียนเป็นเด็กๆเราก็ไม่เข้าใจงานบริหารแต่พอเราโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วว่าเออมันต้องมีชั่วโมงทําไมเขาถึงได้จัดห้องผู้บริหารเป็นห้องใหญ่ๆโล่งๆทั้งๆที่ทํางานน้อยกว่าคนอื่นคนอื่นทํางานหนักกว่าตั้งเยอะทําไมอยู่ห้องนิดเดียวทําไมไปอยู่เป็นใช้แรงงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ทําไมผู้บริหารถึงนั่งห้องใหญ่ๆเมื่อก่อนก็คิดว่าเอ้ยผู้บริหารนั่งห้องใหญ่เพราะว่าเขาได้เงินเดือนเยอะแต่ความจริงมันไม่ใช่มันใช้สมองเยอะมันต้องมีพื้นที่พอที่จะสงบพอที่จะคิดงานออกมาให้พวกที่เป็นกำลังของงานเนี่ยมีงานทำเพราะถ้าเกิดหัวหรือผู้บริหารเนี่ยเขาคิดงานไม่ได้เนี่ยโดมิโนเลยนะคะใช่ไหมคะโดมิโนลงมาเลยนะไม่มีงานนะคะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานเป็นผู้ที่ใช้หัวสมองเนี่ยก็ต้องอยู่ในที่ที่สงบพอสมควรนั่นคืออะไรคะความคิดคนที่นั่งโต๊ะผู้บริหารเนี่ยกับคนที่ทํางานใช้แรงงานเนี่ยคนที่เป็นผู้บริหารใช้ความคิดเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าความคิดนั่นแหละทําให้เราเจริญจริงไหมคนที่นั่งโต๊ะผู้บริหารได้เขาเอาอะไรเป็นให้นั่งอะเอาหน้าตาหรือเอารูปร่างหรือเอาอะไรนั่งโต๊ะผู้บริหารเนี่ยเอาความคิดที่ได้นั่งเนี่ยได้ตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้เนี่ยเพราะความคิดเพราะสติปัญญาอย่างคนเราเจอกันเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเนี่ยค่ะโอ้โหมันใกล้จังเลยไกลๆตกใจหน้าตัวเองคือวันนี้พระอาจารย์ไม่อยู่พระอาจารย์ไปที่มอจลนะคะไปงานฉลองครบรอบตั้งมจล.ของอุทัยธานีของอุทัยธานีจริงๆแล้วตัวเองก็เป็นลูกศิษย์มจล.ตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาตรีเรียนเอกพระอภิธรรมจิตเนี่ยแหละที่พูดอยู่เนี่ยคุณสมบัติของจิตเป็นยังไงนี่แหละค่ะที่เรียนมาไม่ใช่อ่านนอกตำรานะคะไม่ได้แบบไปหาความรู้ข้างนอกอ่ะเรียนจบไปนี่เลยเรียนจบเรื่องจิตเนี่ยแหละนะจิตเป็นยังไงทําไมถึงได้แบบเอามาพูดแย่ๆไปหมดเลยว่าทําไมจิตผสมแบบนี้ตัวนี้มาผสมแบบนี้เป็นอย่างนี้ถ้าภาษาอภิธรรมเขาเรียกสัมปโยคะกสังคหะผสมจิตเนี่ยเขาจะเอาจิตตั้งขึ้นมามีเจตสิกตัวไหนที่ผสมกับจิตแบบนี้ได้มั่งหรือเอาเจตสิกตั้ง
เจตสิกแบบไหนที่แต่งเนี่ยไปใส่อยู่ในจิตดวงไหนได้บ้างต้องจำได้ขนาดนั้นเลยนะคะตอนเรียนสอบจิตแบบไหนที่ไม่มีอย่างเช่นโทสะเนี่ยโทสะเนี่ยเจตสิกแบบไหนจะไม่มีทางเกิดขึ้นเจตสิกก็คือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเนี่ยก็จะไม่มีตัวปิติเกิดขึ้นแน่นอนอย่างเงี้ยเพราะโทสะมันเป็นอารมณ์ปฏิเสธเพราะฉะนั้นปิติไม่สามารถเกิดขึ้นในจิตที่เป็นโทสะได้อย่างเงี้ยมันเป็นมันคล้ายๆกับสูตรตายตัวของจิตมันก็เราเรียนวิศวะเราเรียนปรุงอาหารเราเรียนอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีบล็อกตายตัวของเขาเลยว่าจิตประเภทนี้มันเกิดขึ้นจากเจตสิกอะไรผสมมาเป็นอะไรตอนที่เรียนปริญญาตรีนะเรียนอันเนี้ยพอโทก็เรียนพุทธศาสนามจรแต่ไปเรียนเอกพระพุทธศาสนาไม่ได้เรียนเรื่องจิตละเรียนเอกพระพุทธศาสนาศาสนาในประเทศไทยมีกี่แบบในโลกนี้มีกี่แบบเกิดขึ้นแตกออกเป็นกี่นิกายตั้งแต่เกิดพุทธศาสนาขึ้นมาแตกเป็นนิกายที่หนึ่งที่สองที่สามออกเป็นอะไรบ้างอะไรเงี้ยอันนี้เรียนพุทธศาสนาอันนี้ปริญญาโทแล้วตอนนี้เรียนไปเรียนยาเอกพระไตรปิฎกที่เห็นตั้งเลยนะไอ้กองสีฟ้าเนี่ยเป็นหนังสืออรรถกถาไม่ใช่หนังสือพระไตรปิฎกนะคะอรรถกถาเป็นการอธิบายพระไตรปิฎกอีกทีขยายซึ่งบางทีเนี่ยบางทีเราอ่านพระไตรปิฎกแล้วเราตีความหมายเองไม่ได้เราต้องตัวอ่านคำแปลด้วยอธิบายเพิ่มเติมด้วยว่าคืออะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นคำว่าอิจฉากับตนีคุณสมบัติแตกต่างกันยังไงบางทีเราอ่านเราฟังแล้วเราแค่แบบเราเห็นอาการเนี่ยเราไม่รู้เลยเราหวงไม่พอใจอ่ะเราเห็นคนปุ๊บสมมติคนนี้คุยกับคนเนี้ยสมมติว่าแม่ชีกัญญาไปคุยกับแม่แอลแล้วน้องจูนไม่พอใจเราก็นึกว่าน้องจูนห่วงแม่นี่สมมตินะคะมันน้องจูนห่วงแม่แต่ความจริงมันอาจจะไม่ใช่ห่วงแม่ก็ได้อาจจะอิจฉาแม่ชีก็ได้มันเป็นได้หลายอย่างมากดูจากข้างนอกเดี๋ยวบางทีมาดูไม่ออกต้องคุยเลยนะคะบางทีเพราะว่าอิจฉาเนี่ยคือคุณสมบัติที่ปฏิเสธโกรธนั่นแหละความโกรธเนี่ยมันมีอยู่4แบบคือ1โกรธเลยโดยตรง2ตนี3อิจฉา5 4กุนกุจักฟังชื่อละมึนมั้ยมึนไม่ยายวนเวียนเดี๋ยวไปบอกฉันไม่ได้ยินยิ้มหัวอะไรคะได้ยินเดี๋ยวฉันไม่ได้ยินเดี๋ยวฉันไม่ได้ยินมีอยู่4ตัวปฏิเสธในมีอยู่4ไอ้4ตัวเนี้ยอยู่กับเราตลอดเลยอ่ะไอ้ที่เราหงุดหงิดกันอยู่เนี้ยค่ะมันอยู่กับ4ตัวเนี้ยแค่นี้นะไม่มากกว่านี้ไม่น้อยไปกว่านี้บางทีเนี่ยเราปฏิเสธอะไรที่เราเห็นอะไรแล้วเราไม่ชอบอ่ะปฏิเสธเป็นโทสะแล้วนะลองคิดดูคนที่ไม่มีโทสะมีความสุขแค่ไหนยิ่งโทสะน้อยเท่าไหร่ยิ่งความสุขมากเท่านั้นตัวโทสะคือปฏิเสธอารมณ์มันไม่ยอมรับอะเอาง่ายๆแค่เราไม่ยอมรับความจริงของตัวเรายังไม่พอใจแล้วเลยอันนี้คือปฏิเสธแล้วนะเราไม่ยอมรับในสิ่งที่เรามีอยู่อะไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู่อะไม่มีความสันโดษก็ทุกข์แล้วอันเนี้ยคือปฏิเสธแล้วแต่ว่ามันยังเป็นน้อยๆไงแต่ถ้ามันเป็นปฏิเสธได้น้อยเนี่ยในพุทธศาสนาเราเรียกว่าวิภวะตัณหามันเป็นรากของกิเลสมันเป็นวิภวะตัณหามันยังไม่มีอาการไม่แสดงอาการไม่แสดงหน้าตาเลยแต่ว่าพอจิตมันกระทบกับสิ่งเนี้ยไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจอ่ะมันกระทบปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เนี่ยแล้วมันปรุงแต่งต่อมันยึดนะพอตัณหานะวิภวะตัณหามันเกิดเนี่ยมันยึดไอ้ความไม่ใช่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันเกิดอุปทานกับความยึดนั้นเมื่ออุปทานมันเกิดกับความยึดนั้นเนี่ยมันก็จะทุกข์ทันที
ราะฉะนั้นมันไม่ได้ทุกทุกเรื่องไงเราไม่ได้ชอบอ่ะแต่บางทีเราไม่ได้ยึดมันก็ไม่ทุกข์นึกออกไหมคะคือบางทีอ่ะวิภวตัณหามันเกิดอ่ะแต่เราไม่ได้ยึดเอาไว้อ่ะมันก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าเกิดวิภวตัณหามันเกิดแล้วเรายึดมันเอาไว้เมื่อไหร่ตัวไหนที่ถูกยึดตัวนั้นก็ทําให้เราเป็นทุกข์มันไม่ได้แปลว่าตัณหาเนี่ยมันจะเป็นทุกข์นะคะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าตัณหาเป็นอะไรคะเหตุชื่อตัณหาเป็นเหตุของทุกข์แต่มันไม่ใช่ตัวทุกข์ไอ้ตัวทุกข์คือตัวที่เราไปยึดไอ้ตัวปฏิเสธต่างหากดังนั้นเนี่ยหลายคนพอเจอกิเลสตัวเองเนี่ยส่งอารมณ์ถามอาจารย์บอกอาจารย์เห็นตัณหาตัวเองเยอะเหลือเกินทำไมเห็นแต่ตัณหาตัวเองมีแต่กิเลสทั้งนั้นเลยคนที่เห็นตัณหาตัวเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเป็นทุกข์ไหมตกลงคนเห็นตัณหาเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์เป็นไหมไม่เป็นหลายคนก็ใจผิดนะพยายามจะเอาตัณหาออกเห็นตัณหาเนี่ยยังไม่ทุกข์นะคะแต่ถ้ายึดจนตัณหาเมื่อไหร่อ่ะทุกข์เพราะว่าตัณหาเนี่ยเป็นเหตุของอุปทานในธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยอุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์ตัณหาอยู่ในขันธ์ไหนแบบคุณแอมตัณหาอยู่ในขันธ์ไหนขันธ์มีทั้งหมดกี่ขันธ์น้องปากการ5มีอะไรบ้างคะรูปตัวเราเนี่ยเป็นที่ตั้งของจิตถูกไหมคะร่างกายเราเนี่ยคนเราเกิดมาเอาเฉพาะคนอย่างเดียวนะเราจะไม่พูดถึงสิ่งอื่นในสังสารวัฏแล้วเราเฉพาะตัวเราเลยแหละเรากำลังโฟกัสมาที่ตัวเราตัวเราเนี่ยเป็นหนึ่งในขันธ์5คือรูปเนี่ยเป็นขันธ์5 1แยกโดยย่อสุดแล้วเนี่ยมีรูปกับนามรูปก็คือตัวรูปเนี่ยแหละมันจะชื่อเดียวกันแต่นามเนี่ยคือจิตกับวิญญาณเหมือนกันมั้ยไม่เหมือนกันยังไงนะจีวิญญาณเป็นตัวรู้แล้วจิตอ่ะแต่จริงๆแล้วบางทีเขาอธิบายอันเดียวกันนะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าอธิบายแบบจิตคืออะไรเนี่ยจิตมันคืออย่างเช่นจิตโกรธจิตโลภจิตหลงจิตรักจิตเมตตาไอ้จิตดวงเนี้ยมันมีการผสมแล้วจิต89ดวงเนี่ยคือจิตที่มีการผสมออกมาเป็นคุณสมบัติแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวรูปกับนามคำว่าจิตเนี่ยกายกับจิตเนี่ยจิตในที่นี้ไม่ได้หมายถึงวิญญาณแต่จิตในที่นี้หมายถึงมีทุกอย่างที่ผสมเรียบร้อยแล้วคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณครบเลยแบ่งเป็น4ทีนี้เมื่อมีเอาง่ายๆก่อนว่ามีตัวเราแล้วก็มีใจเรามีตัวเรากับมีใจเราในใจเราเนี่ยมีคุณสมบัติอยู่3อย่างคุณสมบัติในใจของเราเนี่ย1สุขทุกข์เฉยๆใครไม่มีมั่ง3อย่างนี้ยกมือที่คะใครไม่มีสุขทุกข์เฉยๆแม่ตอนฟังธรรมนี่ต้องเก็บเต็มนิดนึงค่ะถ้าพระอาจารย์อยู่ยังไม่เขาว่าฟังธรรมเนี่ยก็จะเหมือนกับใส่หมวกอ่ะนะคะเขาก็จะไม่ให้ใส่หมวกฟังคุ้มเต้นอะไรเงี้ยค่ะสุขทุกข์เฉยๆเนี่ยเรามีครบใช่ไหมคะ3อย่างเนี้ยเรียกว่าอะไรพี่เพชรฟังทุกรอบเลยนะจำได้ไหมเรียกว่าอะไรสุขทุกข์เฉยๆเนี่ยเวทนาในใจของเราเนี่ยอันนี้เรียกว่าเวทนาตั้งแต่นั่งปฏิบัติมาเนี่ยใครไม่ทุกข์มั่งมีไหมใครไม่สุขมั่งมีไหมคะหรือใครไม่มีเฉยๆหรือชีวิตเนี่ยเกิดมาไม่มีใครสุขเลยเกิดมาไม่มีใครทุกข์เลยไม่มีใครเฉยเลยไม่มีเพราะฉะนั้นเราเคยเห็นหรือยังเวทนาเนี่ย
เคยเห็นแล้วนะอยู่ในตัวเราแล้วก็มีสัญญานะคะสัญญาก็คือความจำได้หมายรู้กับระลึกรู้นี่หูแยกยากมากเลยระหว่างคุณสมบัติของวิญญาณรู้แจ้งในอารมณ์สัญญาจำได้หมายรู้ในอารมณ์แล้วก็สติระลึกรู้ในอารมณ์มันรวมกันแล้วมันงงไปหมดเลยถ้าเกิดว่าเราถ้าเราปฏิบัติเราจะเริ่มแยกมันออกแต่ถ้าเรายังไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยมันจะแบบอาจจะเออแบบนี้แหละจําไว้จําไว้จําไว้จดแล้วก็ไปคุยได้แต่ว่าคุณสมบัติของมันเนี่ยมันต้องพอที่จะเริ่มปฏิบัติบ้างถึงจะรู้สึกเห็นได้ตัวสัญญาเนี่ยจําได้หมายรู้อย่างเช่นพอได้ยินเสียงเนี่ยปิดตาก็รู้ว่าเนี่ยธรรมวรีได้กลิ่นเนี่ยพอผ่านมาปุ๊บรู้เลยว่านี่กลิ่นอะไรอันนี้คือจําได้สัญญามันจะจําเป็นสัญลักษณ์จําได้หมายรู้แต่ส่วนที่มันจดจําเนี่ยระลึกเนี่ยเป็นสติระลึกรู้ระลึกได้นะระลึกได้มันเป็นคุณสมบัติคล้ายๆกันแต่มันคนละอย่างกันสัญญาเนี่ยมันเกิดขึ้นกับจิตทุกดวงแต่สติมันเกิดขึ้นเฉพาะกุศลเท่านั้นกุศลหนึ่งจะมีสติที่ตัวสุดท้ายเนี่ยคือตัวสังขารสังขารละขันมีอยู่ทั้งหมด50แบบในใจของเราที่เรากำหนดกันเนี่ยนู่นนี่นั่นเกิดขึ้นที่ใจอ่ะเรากำลังเรียนรู้สังขารนะคะแล้วแต่ละคนก็มีไม่เหมือนกันมันสะสมมาไม่เหมือนกันถ้าไม่เจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือไม่มีบุญเก่าที่สะสมวิปัสสนามาไม่มีทางเห็นของตัวเองเลยอย่างคนที่ปฏิบัติธรรมในสมัยพุทธกาลปฏิบัติธรรมสมัยก่อนมีไหมคะสมัยก่อนพุทธเจ้าให้ภิกษุสงฆ์ขึ้นกรรมฐานกำหนดพองหนอยุบหนอไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ยินบางสำนักต้องบอกอย่างนั้นอันนี้เราไม่ว่าสำนักไหนนะคะแต่เราจะบอกว่ามันเป็นความเข้าใจผิดกันบางทีก็โจมตีกันเองว่าสำนักนั้นผิดสำนักนี้ผิดพองยุบไม่มีในพระไตรปิฎกพุทโธไม่มีในพระไตรปิฎกไอ้นี่ไม่มีในพระไตรปิฎกไอ้นั่นไม่มีในพระไตรปิฎกบัณฑิตเนี่ยธรรมชาติเนี่ยเขาจะไม่จับผิดเพราะจิตมันดีคนจิตใจดีๆจะผิดคนอื่นไหมพี่เวทคนก็ทำดีอยู่แล้วว่ากันไหมเอาแค่นี้เอาวัดกันแค่นี้พอไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดอะไรเยอะไปกว่านั้นคนจิตใจดีๆมันไม่มีทางหาความผิดหรอกมันหาความถูกทีนี้เนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนเจริญสติทีนี้ในเมื่อคนในยุคปัจจุบันเนี่ยมันผ่านมาแล้วเนี่ย 2,000 กว่าปีบางคนเนี่ยไม่ใช่ว่าฟังธรรมปุ๊บแล้วบรรลุธรรมเลยมันไม่มีพื้นฐานอะเหมือนกับเราไปฟังแพทย์อะเอาตอนนี้เราไปนั่งฟังอะเอาเราเรียนจบม .6 แล้วเราเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทกันแล้วเนี่ยเราลองไปนั่งฟังเขาเรียนปริญญาตรีอะแบบแพทย์อะสอนหมออะเราจะฟังรู้เรื่องไหมก็ไม่รู้เหมือนเดิมมันพื้นฐานใครพื้นฐานมันอะของพวกเนี้ยคนละอันกันเพราะฉะนั้นคนที่ก็มีพื้นฐานในสมัยพุทธกาลที่มีบารมีมากๆอะเขาเจอพุทธเจ้าปุ๊บเขาฟังแล้วเขาบรรลุเลยค่ะเพราะเขามีฐานเก่าของเขามาในที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยคือฐานเก่าของเราเรากำลังสร้างฐานให้มันเข้มแข็งขึ้นเนี่ยตอนเนี้ยเราเกิดชาติหน้าต่อไปสมมติเลยต้องเกิดอยู่เนี่ยเราก็ไปเจอจิตประเภทเดียวกันมันก็จะรวมเราไปประเภทนั้นแล้วก็จะไปเจอคนดีๆไปเรื่อยๆถ้าจิตของเราดีมันก็จะเจอคนดีแต่บางคนบอกเอ้ยไม่จริงอ่ะจิตฉันก็พยายามดีอยู่แต่ไปเจอคนที่บ้านไม่ดี เพราะอะไรมันมีของเก่ากรรมเนี่ยที่เราสร้างเอาไว้เนี่ยมันมีวิบากกรรมที่มันเป็นที่มันสร้างในอดีตอ่ะมันจะส่งผลอย่างเช่นคนที่เป็นโจรปล้นคนเนี่ยปล้นเศรษฐีเนี่ยเมื่อสูหูไม่รู้จะกี่ชาติที่แล้วแล้วไปปล้นเศรษฐีเอาไว้
ชาตินี้เราเกิดมาเป็นขอทานนะถามว่าเราจะโดนปล้นไหมโดนไหมคะชาตินี้เราเป็นขอทานนะเราเคยเป็นโจรปล้นคนเอาไว้นะจะชาตินี้เราเกิดเป็นขอทานเราจะโดนปล้นไหมไม่มีสิทธิ์โจรไม่มีสิทธิ์มาปล้นเราหรอกเพราะเราไม่มีอะไรให้ปล้น เราจะโดนปล้นก็ต่อเมื่อเราเป็นเศรษฐีเท่านั้นเพราะฉะนั้นกรรมมันจะให้ผลตามวาระด้วยถ้ามันยังไม่ถึงวาระของเขามันก็จะไม่ให้ผลวันหนึ่งน่ะวันที่เราไปทำร้ายคนดีสักคนหนึ่งคนดีๆน่ะเราไปทำร้ายเขาอ่ะคุณเป็นคนดีเมื่อไหร่ล่ะคุณจะโดน เจ็บปวดไว้แบบนี้ระวังนะอย่าทำร้ายคนดีดีเมื่อไหร่โดนเลยนะคะ เป็นแบบนั้นทีนี้เนี่ยถามอู้ตายแล้วเศร้าเลยฟังอย่างนี้แล้วเศร้านะดีแล้วก็ยังโดนอยู่อีกเหรอแต่ว่าถ้าเกิดเราฝึกสติดีๆเนี่ยวิบากกรรมที่เราเจอเนี่ยถึงจะสิ่งไม่ดีขนาดไหนเนี่ยคือเราสามารถเจอคนไม่ดีได้แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะเป็นทุกข์เหมือนกับพระพุทธเจ้าอ่ะพระพุทธเจ้าเจอพระเทวทัตอ่ะไม่มีผลกับความรู้สึกนะคะอย่าเข้าใจผิดไอ้คนที่มีผลกับความรู้สึกคือพวกเราเนี่ยแหละพระพุทธเจ้าเนี่ยเจอกับพระเทวทัตโดยตรงเลยนะไม่เป็นอะไรเลยแต่พวกเราเนี่ยดูหนังซีรีส์พระพุทธเจ้าทีไรนะเกลียดพระเทวทัตทุกคนเลยเกลียดแทนใช่ไหมตอนที่เราเกลียดเนี่ยดูในหนังเนี่ยเป็นบุญหรือเป็นบาปเอาจริงๆตอนที่เราดูซีรีส์ดูหนังก็ทำเป็นตอนพุทธเจ้าเนี่ยตอนเราเกลียดอ่ะเป็นบุญหรือเป็นบาปก็เราเกลียดให้พุทธเจ้าอ่ะเราไม่ได้เกลียดให้ตัวเองเท่าไหร่เป็นบาปใช่เราไม่รู้ตัวเลยเห็นไหมพอเราเข้ากรรมฐานเราเริ่มรู้สึกได้แล้วตอนที่เราดูหนังอ่ะเราอ่านเฟซบุ๊กไอ้นี่มันยังงั้นด่าช่วยด่าในใจไม่พอนะพิมพ์ด่าด้วยช่วยก็พิมพ์ด่าต่อบุญหรือบาปทีนี้มันเป็นอกุศลไงอกุศลเนี่ยมันเป็นทั้งการคิดก็ได้เป็นพูดก็ได้เป็นการกระทำก็ได้มันขึ้นอยู่กับความคำว่าหยาบกับละเอียดเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงหยาบคายนะคะแต่มันแตะต้องได้อะกิเลสมันเริ่มแตะต้องได้แล้วอะมันเป็นคำพูดแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งจำได้เลยว่าตัวเองก็ไปร่วมกับเขาด้วยเหมือนกันเฟซบุ๊กตอนนั้นมีพระดังเลยอ่ะตัวเองก็เป็นหนึ่งในประเด็นของเขาไปด้วยนะตอนนั้นนานมากแล้วสักประมาณ7-8 ปีได้เลยมั้งพระดังถ้าพูดชื่อรู้จักแหละสักพวกสายอ่านหนังสือกรรมฐานเนี่ยทีนี้พระเนี่ยท่านก็ว่าอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งที่ตัวเองนับถือมากเลยล่ะอ่านมาตั้งนานแล้วมันใจมันคิดนะครั้งแรกก็จะไม่ยุ่งปกติอ่านแล้วก็จะปล่อยให้เลยไปอ่านถึงจะอยากเขียนก็ปล่อยให้มันเลยไปอะไรเงี้ยอย่างเขียนเนี่ยมันเป็นคำพูดแล้วนะตามภาษาของปัจจุบันเนี่ยการที่เราพิมพ์ในเฟซบุ๊กอะค่ะนั่นคือการแสดงคำพูดนะคะไม่ใช่ว่าเราไม่พูดแล้วเราเขียนแทนไม่ใช่นะเขียนนั่นแหละคือคำพูดแล้วนะถึงก็อ่านพระรูปเนี้ยท่านก็คืออาจารย์ของตัวเองเนี่ยพูดก็ได้อาจารย์บรรจบบรรณารุจิเคยได้ยินไหมคะอาจารย์บรรจบตอนนั้นอาจารย์บรรจบเนี่ยท่านก็โดนเอาขึ้นมาเป็นตัวชูพระรูปเนี่ยเอาขึ้นมาชูแล้วก็เอาลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ขึ้นมาเอาลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ขึ้นมาซึ่งเขาพูดกันต่างเรื่องต่างวาระคนละที่เลยแต่เรื่องเนี่ยมันคนละเรื่องกันแต่มันไม่รับกันไงสมมติว่าอาจารย์พูดว่าผักอันเนี้ยมันไม่ดีแต่อีกรูปอีกท่านหนึ่งบอกผักอันเนี้ยมันดีซึ่งเขาไม่ได้เถียงกันนึกออกไหมคะแต่พระรูปเนี้ยเอามาบอกว่าดูสิอาจารย์พูดแบบนี้ศิษย์ก็ยังเถียงอาจารย์ จับมาชนกันอะจับแพะกับแกะมาชนกันแล้วก็เจ้าของความก็รับเงินค่าเข้าอะไรเงี้ยออกแนวนั้นเลยอ่ะตัวเองก็เลยเฮ้ยมันไม่ใช่ละทีนี้ก็มีการด่ากันสองฝ่ายเลยเราก็เลยอดทนไม่ไหวเอาหรอวะเพื่ออาจารย์ คิดในใจ เข้าไปผสมกับเขาด้วย เปิดประเด็นใหม่กับเขาอีกนะ เข้าไปปุ๊บเข้าไปผสมกับเขา
ก็เลยเข้าไปถามเจ้าของเพจบอกว่าพระอาจารย์อยากถามว่าพระอาจารย์ทำแบบเนี้ยสองคนสองท่านเนี่ยท่านต่างคนต่างพูดต่างคนต่างวาระท่านได้อะไรจากการเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาถามท่านท่านได้อะไรจากการเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาท่านก็บอกว่าท่านทำเพื่อพุทธศาสนาโอ้ดูแบบสวยงามมากเลยเราก็เลยถามต่อว่าพระพุทธศาสนาได้อะไรท่านเห็นไหมว่าคอมเมนต์เป็นพันแล้วที่เขาด่ากันคนด่ากันเป็นพันแล้วเนี่ยนะพุทธศาสนาได้ท่านได้อะไรจากสิ่งนี้ทีนี้คนก็เลยมาด่าเราแทน มันมีสองฝ่ายไงมันสนุกมากงานนั้นแหละคนก็เลยมาด่าเราแทนลูกศิษย์ท่านแต่ของเรานี่ก็อีกพวกหนึ่งนะมันเริ่มเป็นสองพวกแล้วแตกแยกกันเหมือนสมัยที่พระพุทธเจ้าไปป่าเลไลอ่ะเหมือนเลยแยกเป็นสองฝ่ายเลยนะพันๆเลยนะคอมเมนต์น่ะทีนี้ลูกศิษย์ท่านก็เข้ามาเลยเข้ามาหาเราบอกว่าแล้วประมาณว่าแล้วเราอ่ะรู้ดีมาจากที่ไหนอะไรเงี้ยพอเห็นอาจารย์เจ้าของเริ่มไปไม่รอดแล้วไงเราเริ่มแบบตอนช่วยอาจารย์ช่วยอาจารย์ทีนี้เราก็ตอนปุ๊บเขาก็ด่าเราเสร็จปุ๊บเราก็ขึ้นกิเลสกำลังจะเริ่มกิเลสให้ฟังแล้วนะที่มันเป็นแบบว่าเป็นกิเลสหรือไม่เป็นกิเลสในเฟซบุ๊กอ่ะเขาก็ด่าเราก็ขึ้นเฮ้ยต้องเอาหลักฐานมันตบทีเดียวจบเลยไม่ใช่คือไม่ได้เล่นวันนี้มานานแล้วไงปกติก็จะโพสธรรมะอะไรไปอะไรเงี้ยคราวนี้เพื่ออาจารย์แล้วไม่ได้เพื่อพุทธศาสนาละมันรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมอ่ะก็เลยกลับไปค้นเลยนะหมดเวลาไปครึ่งวันหายไปจากตรงนั้นอ่ะเขาก็นึกว่าเราโดนด่าแล้วเงียบเปล่าหรอกเราไปหาข้อมูลเขานึกว่าเราโดนด่าแล้วเราเงียบเราหายไปหาข้อมูลมาครึ่งวันเลยอ่ะไปหาข้อมูลมาไปแคปข้อมูลที่เขาคุยกันอ่ะไปอ่านข้อมูลเก่าของเขาอ่ะไปค้นของเขาคิดดูหมดไปครึ่งวันไปค้นที่เขาด่าที่เขาพูดที่เขาบอกเขาเป็นกลางเขาบอกว่าเขาเป็นกลางเขาไม่ได้เข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเขากำลังด่าลัทธิอยู่ลัทธิหนึ่งตอนนั้นอ่ะเขาบอกเขาเป็นกลางทีนี้เราก็เลยเอาแคปข้อมูลของอาจารย์เขาเนี่ยแหละคุยกับลูกศิษย์เขาด่าลัทธินี้กันสนุกปากเลยด่าแบบดูถูกมากอ่ะด่าแบบไม่ดีอ่ะด่าถึงขนาดว่าคนที่นับถือเป็นควายเป็นอะไรอย่างเงี้ยแคปเลยโหดีใจมากเลยเจออะไรเจอดีใจมากเลยแคปปุ๊บวางเลยเอาไปวางต่อจากคนที่ด่าเรานั่นแหละไปวางเสร็จปุ๊บนี่ไงเป็นกลางจบนะเลิกแป๊บเดียวพระอาจารย์ผ่านละพันเข้ามาอันนี้เมสเซนเจอร์ส่วนตัวไปยุ่งกับเขาทำไมบอกเปล่ามันทนไม่ไหวเอาสักนิดนึงนอกจากนั้นมาก็ไม่ค่อยได้ยุ่งเท่าไหร่แต่ถามว่าเนี่ยมันเป็นกิเลสหรือเปล่ามันเป็นอย่างที่เราดูซีรีส์แล้วเราเกิดโกรธขึ้นมาน่ะกิเลสของเราทั้งนั้นนะบางทีเราไปโทษไงเรื่องเนี้ยอธิบายบ่อยมากเลยนะคะเรื่องนี้อธิบายบ่อยมากเลยเรื่องที่ว่า เราถูกคนอื่นชวนหรือใครบอกเราว่าคนนี้ไม่ดีคนนี้ดีแล้วเราก็เลยด่าคนนั้นด่าคนนี้หรืออะไรแบบเนี้ยหรือเราทํากับคนนี้ดีหรือทําคนนี้ไม่ดีเนี่ยแล้วเราก็เลยไปโทษเราก็เลยไปโทษว่าคนนี้แหละเป็นคนบอกเราคนนั้นเป็นคนบอกเราเราชอบโยนไงแต่เราทําไม่ดีกับคนนั้นไปแล้วหรือทำไม่ดีกับสิ่งนั้นไปแล้วถามว่าคนที่ถูกบอกแล้วทำบาปเท่ากับคนที่บอกไหมมันเท่ากันนะคะคือมันเปลี่ยนจิตแล้วไงแต่ละคนเนี่ยมันมีจิตเป็นของตัวเองนึกออกไหมคะทุกคนมีจิตเป็นของตัวเองในเมื่อเราเลือกที่จะเชื่อแล้วเราก็ทำตามความเชื่อของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผ่านกระบวนการความคิดของเรากับผ่านกระบวนการพูดและการกระทำของเรากรรมนั้นเป็นของใครถ้าภาษาบ้านเราเขาเรียกเราโง่เองไปเชื่อเขาก็ เราเชื่อเขาแล้วเราก็เลยทำไงเราก็เลยบาปเองไงไม่มีใครช่วยเรานะคะตอนที่เรารับกรรมสมมุติว่ามีคนมาบอกอาจารย์ธรรมวลีว่าอาจารย์แม่ดาวด่าอาจารย์ธรรมวลีอะอาจารย์ธรรมวลีก็โมโหมากเลยโหทั้งที่แม่ดาวไม่ได้ด่าสักคำหนึ่งเลยนะแต่ว่าตัวเองเชื่อไง
แล้วก็ฆ่าแม่ดาวตายด้วยความโมโหไอ้จิตที่ฆ่าแม่ดาวเนี่ยจิตที่โกรธเนี่ยมันจิตของใครของเราจิตที่ฆ่านั่นแหละพาเราลงนรกไม่ได้จิตของเขานะคะส่วนใหญ่เราชอบโทษคนอื่นเพราะคนนั้นบอกเราคนนี้บอกเราอย่างนั้นเรานั่นแหละต้องมีตัวปัญญาเองที่มันจะกั้นกองไอ้เจ้าตัวสติเนี่ยแหละค่ะจะเป็นตัวกั้นกองสิ่งที่ดีกับไม่ดีให้กับเรานะคะในจิตของเราเนี่ยมันจะทำไมถึงพระอาจารย์หรืออาจารย์ธรรมรีเน้นถึงเรื่องของสมาธิที่เราคุยกันไปเมื่อวานว่าสมาธิเนี่ยมันต้องเป็นสมาธิแบบวิปัสสนาที่เล่าให้ฟังว่าระหว่างยิงปืนเนี่ยเป้าบินกับเป้านิ่งเนี่ยอันไหนสมาธิดีกว่ากันเป้าบินอยู่แล้วใครก็รู้แต่ตอนที่เรานั่งสมาธิเราจะพองหนอยุบหนอเดียวเราบอกเราสมาธิดีเรากำหนดฟุ้งไม่ได้เรากำหนดคิดไม่ได้เรากำหนดนู่นกำหนดนี่ไม่ได้เลยเราบอกไม่กำหนดหรอกอาจารย์มันนั่นมันฟุ้งซ่านเนี่ยสมาธิดีต้องอยู่กับพองยุบอย่างเดียวใช่หรือเปล่ามันไม่ทันอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันทีนี้เนี่ยเรามาพูดถึงผลเสียของสมาธิไม่ดีก่อนที่ไม่ทันปัจจุบันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างผลเสียบางทีเนี่ยคนบางคนเนี่ยมันจะเหตุของการเกิดสติเนี่ยมันมีหลายอย่างมากเรารู้ข้อเสียก็ทำให้เราเกิดสติได้เรารู้ข้อดีก็ทำให้เราเกิดสติได้เรามีความพร้อมเขาบอกว่าเหตุเกิดสติเนี่ยมีเงินยังทำให้เกิดสติได้เลยนะจริงไหมพี่เพชรมีเงินทำให้เกิดสติได้เขาบอกว่าเหตุเกิดสติเนี่ยมีทั้งหมดอยู่17อย่างมีเงินก็เกิดสติได้แมวฟังแล้วงงไหมงงใช่ป่ะก็พอมีเงินแล้วมันสบายใจไงเราไม่มีเงินนั่งอยากจะหาเงินเอาที่ไหนว่าสติมันไม่เกิดอธิบายอย่างนั้นคือจิตมันสบายอ่ะมันไม่เป็นทุกข์เรื่องเงินเรื่องทองอ่ะยายมันก็ทำให้เราเนี่ยทำสติให้เกิดขึ้นได้ง่ายแต่ถ้าเกิดเรากังวลอยู่เรามีหนี้มีสินเรามีปัญหาเราไม่รู้ว่านั่งนั่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวลูกหนี้เอ้ยเดี๋ยวเจ้าหนี้เราจะมาที่วัดหรือเปล่าวะมันก็ทำสติเกิดขึ้นไม่ได้สติมันเกิดขึ้นไม่ได้ทีนี้เนี่ยในจิตของเราเนี่ยเราพูดไปแล้วว่าในร่างกายของเราเนี่ยมันมีจิตเนี่ยมันรวมทั้งความสุขกับความทุกข์เอาไว้มันรวมทั้งสัญญาความจำแต่ละคนเนี่ยเห็นไหมคะมันมีไม่เหมือนกันไอ้ที่เรามีความสุขมากเนี่ยเพราะว่าเราทำบุญมาดีเราเจออะไรเราก็เลยได้ในสิ่งที่เราต้องการแต่ที่เรามีความทุกข์มากเนี่ยเพราะเราสร้างวิบากกรรมที่มันไม่ดีเอาไว้เราจึงต้องเจอกับสิ่งที่ไม่ดีอกหักหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่คือวิบากหมดนะคะอกหักเจอคนอกตัญญูเจอคนเนรคุณเจอคนรักเจอคนชอบอะไรแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นจากวิบากกรรมแล้วก็เหตุปัจจุบันด้วยวิบากกรรมเนี่ยของเก่าเนี่ยมันจะส่งผลต่อเมื่อปัจจุบันมีกำลังน้อยนะแต่ก็ต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะคะไม่ใช่โทษวิบากกรรมอย่างเดียวนะบางคนเนี่ยถูกทิ้งทุกตลอดเลยแต่มีแฟนกี่คนก็ถูกทิ้งโทษวิบากกรรมแต่ไม่ดูนิสัยปัจจุบันตรงนี้บางทีมันไม่ได้เกี่ยวกับวิบากกรรมเลยนะชาตินี้แหละปากไม่ดีมั่งนิสัยไม่ดีมั่งอะไรไม่ดีมั่งเขาทิ้งว่าปัจจุบันของคุณเขาไม่ทิ้งว่าวิบากกรรมของคุณก็มีนอกจากวิบากกรรมอ่ะปัจจุบันเนี่ยกำลังมันอ่อนวิบากกรรมถึงจะขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถ้าเราทำกุศลอยู่เช่นการเจริญภาวนาการเจริญสติเนี่ยปัจจุบันของเราเป็นอะไรคะเป็นกุศลเพราะฉะนั้นสิ่งที่กลับมาหาเราก็จะเป็นกุศลถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เป็นแบบนั้นนะคะจิตที่มันรู้เนี่ยถูกมันก็จะจำถูกต้องไหมอย่างสมมุติว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยรู้จักกับพี่เพชรรู้แล้วว่าพี่เพชรเนี่ยเป็นคนแบบนี้มันจะเป็นไปได้ไหมว่าเราจะจำพี่เพชรอีกแบบนึง
มันเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องจําพี่เพชรเป็นพี่เพชรพอจําพี่เพชรเป็นแบบนี้ปุ๊บสิ่งที่จะทําอะไรต่อพี่เพชรเนี่ยมันก็จากข้อมูลที่ถูกต้องเลยนะมันเกิดจากข้อมูลที่ถูกต้องที่เราจํามาไว้นั่นแหละมันรู้แล้วมันจําแล้วมันก็เป็นกระบวนการแสดงออกต่อกันทีนี้กลับมาชีวิตจริงค่ะไอ้ตัวรู้เนี่ยล่ะที่เรารู้เนี่ยในภาษาพุทธศาสนาเนี่ยไอ้ตัวรู้เนี่ยเขาเรียกจิตถ้ามันจำคาดเคลื่อนเขาเรียกจิตวิปลาสพอจิตมันวิปลาสปุ๊บเนี่ยมันก็สัญญามันก็วิปลาสความจำเนี่ยเขาเรียกสัญญาวิปลาสจำผิดพอเราจำวิปลาสเสร็จปุ๊บเนี่ยทิฏฐิจึงวิปลาสความคิดที่มันผสมกันกับข้อมูลเก่าข้อมูลใหม่เนี่ยกับการรับรู้ใหม่เนี่ยมันมาผสมกันเนี่ยมันเลยเกิดความวิปลาสเราจึงทำสิ่งต่างๆผิดต่อคนที่อยู่รอบตัวจึงสร้างกรรมไงที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยว่าถ้าเรารับข้อมูลมาผิดอ่ะแล้วเราทำบาปอ่ะคนที่รับกรรมคือใครคะคือเราคนที่รับกรรมเนี่ยคือเราจิตที่มันจะไม่วิปลาสคือจิตแบบไหนอะจิตที่มีสมาธิทำไมอาจารย์ถึงบอกว่าพอเราปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเรามีสมาธิแล้วเนี่ยให้เราเอาไปใช้ข้างนอกนะเพราะว่าถ้าเราไม่เอาไปใช้ข้างนอกเนี่ยมันก็จะไม่แตกต่างอะไรกับแค่เราตรงเนี้ยเราได้ในกรรมฐานเนี่ยได้จริงๆเต็มๆอยู่แล้วแต่ถ้าเราไปใช้ข้างนอกได้เนี่ยเหมือนนักกีฬาตอนที่อยู่ในห้องซ้อมตอนที่อยู่ในสนามแข่งตอนไหนได้รางวัลตอนอยู่ในห้องซ้อมกับตอนอยู่ในสนามแข่งอ่ะมันได้เหรียญทองตอนไหนตอนสนามแข่งนะนักปฏิบัติก็เหมือนกันจะเก่งจริงหรือเก่งไม่จริงเนี่ยมันไม่ได้เก่งในลานธรรมนะคะแต่มันใช้จริงต่างหากมันเอาไปใช้ได้มันเอาไปใช้ได้จริงทีนี้ผลของการวิปลาสเนี่ยมันเป็นยังไงดูออกหรือดูไม่ออกเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูที่ว่าเราเป็นกันหรือเปล่าจิตวิปลาสเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยลำเอียงเขาเรียกว่ามีอคติ4อย่างพอชีวิตจริงเนี่ยตอนปฏิบัติเนี่ยมันยังไม่เห็นอะไรหรอกแต่ชีวิตจริงเนี่ยมันจะเกิดความลำเอียงเพราะรักไม่รู้เลยว่าตัวเองอ่ะรักสิ่งนั้นถูกหรือผิดลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะชังคือมันไม่ชอบอ่ะลำเอียงเพราะหลงคือไม่รู้อ่ะเขาหลอกยังไงก็ไปตามนั้นเลยเขาว่ายังไงก็ว่าตามเขาเลยไม่มีการพิสูจน์อะไรทั้งสิ้นเชื่อแล้วก็ลำเอียงเพราะกลัวภัยลำเอียงเพราะกลัวภัยกลัวตัวเองจะเดือดร้อนจึงลำเอียงคนที่มีจิตวิปลาสเนี่ยก็จะลำเอียงโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วเราก็ว่าเรายุติธรรมด้วยนะเชื่อไหมพอเราไม่รู้ว่าจิตของเราเนี่ยมันมีความรักมันมีความชังมันมีความกลัวอยู่หรือเปล่าใช่ไหมคะเราไม่รู้ไงแต่ถ้าเรามีสติเรามีสมาธิเนี่ยเราจะรู้ว่าเรามองอะไรเนี่ยมันจะตรงตามความเป็นจริงเมื่อเรามองตรงตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราจะจำนั้นตามความเป็นจริงแล้วเราก็จะตัดสินตามความเป็นจริงแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้เนี่ยมันจะเกิดความลำเอียงขึ้นมายกตัวอย่างเช่นสมมุติว่ามีคนทะเลาะ กันฝ่ายถูกกับฝ่ายผิดไอ้คนที่จิตวิปลาสเนี่ยเขารักคนไหนเนี่ยเขาก็จะเข้าข้างคนนั้นแล้วเขาก็จะทำร้ายไอ้คนที่ตัวเองเกลียดธรรมชาติเลยโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าจิตของเขาเป็นยังไงเขาก็จะเข้าข้างฝ่ายที่เขาชอบอ่ะทีนี้เราเข้าข้างฝ่ายที่ชอบสมมุติว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ไอ้คนที่เราเกลียดเนี่ยดันถูกสมมุติ
ยกตัวอย่างไอ้คนที่เราเกลียดเนี่ยถูกแล้วคนที่ถูกเนี่ยทำงานใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเราเป็นอุปสรรคในงานเขาเนี่ยเราบาปหรือเราไม่บาปเราเป็นอุปสรรคในงานเขาอะซึ่งมันเป็นงานที่ใหญ่อะเราบาปหรือที่เราไม่รู้ตัวเลยนะนี่คือการสร้างกรรมในสังสารวัฏที่เราไม่รู้เรื่องเลยเราจะไม่รู้เรื่องเลยเหมือนกับยกตัวอย่างเช่นว่ามีคนทะเลาะ กันนะอีกคนหนึ่งถูกอีกคนหนึ่งไม่ถูกเราบอกว่าเราเป็นกลางเราบอกว่าเราเป็นกลางเราไม่ยุ่งกับใครทั้งสองฝ่ายเลยการที่เราไม่ยุ่งกับใครทั้งสองฝ่ายเลยเนี่ยในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่ตัดสินได้ด้วยนะเราเป็นคนชี้ถูกชี้ผิดนะแต่บอกเราไม่ยุ่งให้จัดการกันเราเองเราถูกหรือเราผิดเราเป็นกลางไหมคะแบบนี้เป็นกลางไหมเป็นกลางหรือเปล่านี่เรากำลังอุปสนาไปใช้นะเราเป็นกลางไหมไม่กลางนะเรากลัวอะไรเรากลัวภัยบางคนเรากลัวคนไม่รักเราเราเลยไม่เข้าไปยุ่งกับใครเลยถ้าเกิดสมมติสลับกันเราเป็นคนถูกอะเราไม่ได้เป็นคนตัดสินอะเราจะรู้สึกถูกรังแกไหมคนที่ถูกไม่ได้รับการช่วยเหลือเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยต้องกล้าที่จะเข้าข้างคนถูกเอาคนถูกออกมาให้ปลอดภัยอันนี้ถึงจะได้บุญนี่แหละคือจิตที่มันไม่ละเอียดมันจะเห็นใจตัวเองไงเฮ้ยบางทีเนี่ยเราคิดในใจว่าเฮ้ยเราไม่ยุ่งกับใครเลยดีกว่าเราจะได้ไม่เดือดร้อนอ่ะอันนี้คิดไม่ผิดคิดลึกไปอีกนิดนึงเฮ้ยเรากลัวอะไรเรากำลังกลัวภัยเรากลัวคนไม่รักเราเรากลัวไม่ได้ชื่อเสียงเรากลัวไม่ได้เกียรติยศอ่ะมันเริ่มละมันเริ่มเห็นจิตละเห็นความกลัวละไอเห็นความกลัวเนี่ยแหละค่ะคือวิปัสสนาเริ่มช่วยเราแล้วนะให้เราไม่สร้างกรรมให้เราเนี่ยไม่สร้างกรรมขึ้นมาเพราะฉะนั้นตอนที่เราฝึกอยู่เนี่ยค่ะตอนที่เราฝึกอยู่เนี่ยเราเดินจงกรมเนี่ยเรานั่งสมาธิเนี่ยในขณะที่เราเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วเราสามารถทันอารมณ์จิตเนี่ยมันเขาบอกว่าในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันจะมีความบริสุทธิ์อยู่ทั้งหมดเนี่ย7ลำดับความบริสุทธิ์ลำดับแรกเนี่ยคือความบริสุทธิ์ของศีลที่ทำให้จิตของเราเนี่ยมันเป็นกลางอ่ะถ้าจิตมันเป็นกลางเมื่อไหร่เนี่ยพฤติกรรมของเราที่แสดงกับคนรอบข้างเนี่ยมันจะได้รับความเคารพเลยค่ะคนมองเข้ามาเนี่ยมันจะดึงจากคนดีๆมาหาเราอ่ะไอ้คนไม่ดีโกรธเราปล่อยไปธรรมชาติเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่คนทุกคนจะรักเราอย่างเช่นเราไปทำงานเนี่ยคนที่ทำงานประสบความสำเร็จเนี่ยจะรู้ว่าวันหนึ่งที่คุณทำงานแล้วคุณได้รับความสำเร็จเนี่ยคนที่ไม่ชอบเราก็คือคนที่อิจฉาแค่นั้นเองไม่มีใครหรอกแต่คนที่เขารักเราเยอะแยะมันถึงสำเร็จไงมันก็ต้องมีอยู่แล้วคนอิจฉาเพราะเขาก็ยังอยากได้ตรงนี้เหมือนกันเรื่องปกตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยศีลเนี่ยเป็นที่ตั้งของการปฏิบัติอย่างตอนเนี้ยทุกคนศีลบริสุทธิ์เราอย่าเอาไปบอกเฮ้ยคนนั้นเคยฆ่าสัตว์คนนี้เคยลักทรัพย์ฉันเคยกินเหล้ามาบางคนออกตัวเลยนะโยคีเนี่ยอาจารย์เคยกินเหล้ามาศีลไม่บริสุทธิ์บอกเฮ้ยอันนั้นไม่ใช่ไม่ได้พูดเอาใจโยคีนะเขาเอาณปัจจุบันขณะณปัจจุบันเนี้ยที่เรากำลังปฏิบัติอยู่เนี่ยเราต้องศีลบริสุทธิ์ให้เรามั่นใจในศีลของเราว่าศีลของเราบริสุทธิ์ณปัจจุบันเรากำลังคุยเรื่องของวิปัสสนาสองจิตบริสุทธิ์คำว่าจิตบริสุทธิ์คือจิตตวิสุทธิเนี่ยคือบริสุทธิ์จากนิวรณ์นิวรณ์คืออะไรนิวรณ์คือหนึ่งกามคุณกามฉันทะความยินดีพอใจยินดีนะคะไม่ใช่ว่าเรากินดีอยู่ดีแล้วบาปนะไม่ใช่นะยินดีถ้าจนมันเกิดความพยายามขึ้นมาความพอใจจนเป็นทุกข์ได้อะมันเกิดความยินดีในนั้นน่ะแต่การที่เรามีไม่เป็นอะไรเช่นคนที่ทำอาหารดีๆให้เราทานเนี่ยเราไม่ได้เกิดกามฉันทะแต่มันมีเราก็กินมันมาดีเองเราไม่ได้พยายามที่จะให้มันดีอย่างเงี้ยคนละส่วนกัน
ไม่ต้องไปปฏิเสธมันเราเห็นของดีๆปุ๊บเราปฏิเสธมันไม่เอาไม่ใช่มันมาแบบไหนเราก็รับมันแบบนั้นตามปกตินะคะจิตตวิสุทธิเนี่ยคือจิตที่ประพัดสอนเคยได้ยินไหมคะจิตประพัดสอนพี่แพตตี้เคยได้ยินไหมเข้าคอร์สหลายที่แล้วจิตประพัดสอนคือจิตแบบไหนทราบไหมจิตที่เป็นความดีเราจะได้ยินว่าเหมือนจิตกับพรหมใช่ไหมคะจิตประพัดสอนคนชื่อประพัดสอนที่ประพัดสอนก็คือจิตที่มันไม่มีนิวรณ์ในขณะนั้นนิวรณ์เนี่ยก็คือกามคุณความโกรธความสงสัยความง่วงเหงาหาวนอนซึมเสื่องอะในอารมณ์แล้วก็ความฟุ้งซ่านคนที่จิตประพัดสอนเนี่ยจะไม่มีคุณสมบัติแบบเนี้ยในใจเมื่อคุณสมบัติแบบนี้ไม่มีในใจเนี่ยสิ่งนี้เรียกว่าอะไรรู้เปล่าคะสมาธิจิตแบบเนี้ยพอเราไปทำงานเราไปทำอะไรก็แล้วแต่จิตที่มันมีสมาธิแบบเนี้ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยมองโลกตรงตามความเป็นจริงไงเมื่อจิตของเราเนี่ยมันเป็นมันไม่วิปลาสมันก็เป็นจิตที่เข้าถึงความจริงเมื่อจิตเข้าถึงความจริงแล้วเนี่ยมันก็จะจำสิ่งนั้นตามความเป็นจริงเมื่อมันจำสิ่งนั้นตามความเป็นจริงมันจึงกลายเป็นการปฏิบัติที่ออกมาเนี่ยตรงตามความเป็นจริงยกตัวอย่างเช่นพระอริยบุคคลคือพระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยเมื่อท่านปฏิบัติแล้วเนี่ยท่านมีข้อมูลมากพอที่จะสรุปความเห็นของท่านเป็นสัมมาทิฏฐิทิฏฐิก็คือความเห็นพอมีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพอท่านเห็นท่านมองอะไรเนี่ยท่านจึงเข้าใจแล้วพอท่านเข้าใจปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ท่านทำต่อบุคคลอื่นๆที่อยู่รอบตัวเนี่ยจึงไม่เบียดเบียนคนอื่นดังนั้นพระโสดาบันจึงถือศีล5บริสุทธิ์โดยอัตโนมัติเรียกว่าเป็นศีลที่เป็นสมุจเฉทวิรัตศีลของพระโสดาบันเนี่ยเป็นสมุจเฉทวิรัตเป็นศีลที่ถือโดยความเข้าใจจากปัญญามันเกิดขึ้นจากความเห็นที่ตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ใจของเราเนี่ยมันไม่มีสมาธิหรือเราใช้ชีวิตของเราอยู่ข้างนอกเนี่ยปล่อยให้อำนาจของกิเลสเนี่ยเช่นเราไม่ชอบใครสักคนหนึ่งใช่ไหมคะแล้วเราไม่รู้ว่าเราไม่ชอบเนี่ยสมมติว่าคนเนี้ยเขามีประโยชน์ต่องานของเรามากเลยเขามีประโยชน์ต่อบริษัทของเรามากเลยจริงๆแล้วเนี่ยโดยความเป็นประโยชน์เนี่ยเขาสามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทเราเยอะเลยแต่โดยความเป็นส่วนตัวเราเกลียดเขาสมมุตินะคะยกตัวอย่างให้โดยความเป็นส่วนตัวเราเกลียดเขาตอนที่เราทำงานด้วยกันกับเขาเนี่ยถ้าเรามีทิฏฐิคือสัมมาทิฏฐิหรือเรามีทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยสติเนี่ยมันจะเลือกให้เราว่าเวลาเนี้ยเราทำงานอยู่คนที่เป็นประโยชน์กับงานก็คือคนคนนี้แหละเราต้องข้ามความโกรธของเราไปแล้วเราก็เอางานไว้ก่อนมันจะเป็นแบบนั้นเนี่ยแหละค่ะนี่คือตัวจิตที่มันเป็นวิสุทธิมันทำให้งานเนี่ยของเราเนี่ยเดินได้แล้วก็ไม่สร้างกรรมแต่ทีถ้าเกิดเป็นเรื่องส่วนตัวล่ะเราไม่ชอบคนคนนี้ใช่ไหมคะจิตของเราก็รู้ว่าเราไม่ชอบถูกไหมนี่ส่วนตัวละมุดออกไปเที่ยวทะเลไปอะไรเงี้ยไปเที่ยวทะเลปุ๊บไอ้นี่ไปนั่งโต๊ะข้างๆไอ้คนที่เราเกลียดเนี่ยเราสามารถย้ายโต๊ะได้ไหมก็ไม่ว่ากันรู้ว่าจิตของเรามันไม่ชอบเราก็ย้ายโต๊ะไปซะอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้ไอตัวจิตตวิสุทธิเนี่ยแหละค่ะมันเป็นจิตที่สามารถที่จะมองเห็นไอเจ้านิวรณ์ที่เกิดขึ้นในใจของเราแล้วเราก็จะเลือกได้ว่าเราจะทำยังไงกับมันต่อไปมันไม่ได้แปลว่าเราเห็นกิเลสแล้วเราบาปนะคะการที่เราเห็นกิเลสของเราเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ใจสติเนี่ยถ้ามีกำลังมากปุ๊บเนี่ยเขาจะกำจัดกิเลสโดยอัตโนมัติเองแต่ถ้าเกิดว่ามีกำลังน้อยเนี่ยมันจะเหมือนกับเราสองจิตสองใจเป็นไหม
ทำดีไม่ทำดีทำดีไม่ทำดีใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่อันนั้นกำลังสติเพราะจิตมันเกิดดับตลอดอ่ะไอ้จิตดีก็เกิดไอ้จิตไม่ดีก็เกิดจิตดีก็เกิดจิตไม่ดีก็เกิดมันสลับไปสลับกันมาแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าความคิดเราเกิดเราควรกำหนดไหมให้ทันนะคะแต่เขาไม่เกิดก็ไม่ต้องหาเขามาดีแล้วถ้าเขาไม่เกิดก็ไม่เป็นไรถ้ามันว่างอยู่ก็ว่างเนาะถ้ามันดูพองยุบก็ดูพองยุบไปแต่ว่าถ้ามันเกิดห้ามทิ้งเพราะการที่เรากำหนดความคิดที่มันแทรกเข้ามาทันเนี่ยนั่นหมายถึงว่าชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราออกไปข้างนอกเนี่ยเราจะสามารถทันอารมณ์สติมันเยอะกว่าเนี่ยยังไงไงมันก็ทันอารมณ์มันเอาไปใช้จริงวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยที่แนะนำที่นี่เนี่ยเราแนะนำให้ส่วนใหญ่เนี่ยเรามั่นใจอยู่แล้วว่าคนที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้หวังว่าจะไปมรรคผลนิพพานกันอย่างเดียวเราหวังว่าเราจะวิปัสสนาไปใช้กันจริงๆในชีวิตให้มันเกิดความเจริญรุ่งเรืองนอกจากว่ามันจะเกิดความสุขในปัจจุบันเราสามารถที่จะมีสติกำจัดทุกข์ได้แล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะทำเป็นเสบียงติดตามตัวเราไปในภพต่อๆไปได้ด้วยเป็นสัมมาไอเป็นสัมปายิกถะประโยชน์หรือถ้าเรายังไม่ถึงมรรคผลนิพพานเนี่ยตั้งแต่ปัจจุบันนี้เป็นต้นไปจนถึงอนาคตอีกไกลแสนไกลเนี่ยทุกสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะกลายเป็นปรมัตถประโยชน์วันหนึ่งถ้าเราต้องการมรรคผลนิพพานมันจะเป็นเสบียงบุญของเราเลยที่จะต่อยอดให้เราเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ด้วยทำมันไว้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะมันจะเป็นประโยชน์ทำอันเดียวเนี่ยได้สามอันเลยถ้าทำถูกทางเนี่ยทำอันเดียวได้สามอย่างเลยทั้งประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์อนาคตและประโยชน์ที่สุดสามอย่างนะคะวันนี้เวลาก็หมดพอดีนะคะก็โหเร่งนะเนี่ย อยากให้เห็นประโยชน์ของการอยู่กับปัจจุบันที่เราทำสมาธิกันสมาธิที่ทันปัจจุบันนั่นแหละค่ะที่มันจะทำให้เกิดประโยชน์ทั้งหมดที่พูดมานะคะก็บุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกๆท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ